สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการจะถ่ายทำหนังสักเรื่องหนึ่งหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จแต่ว่าก็มีภาพยนตร์บางเรื่องที่ประสบปัญหามากกว่าปกตินะครับจนหลายคนก็มักจะตั้งชื่อให้ว่าเป็นภาพยนตร์อาถรรพ์บ้างเป็นภาพยนตร์สุดสวยบ้างนะครับซึ่งนี่ก็กำลังเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนที่25ครับซึ่งนอกจากประสบปัญหาหลายอย่างแล้วนะครับยังถึงขนาดมีนักแสดงเดินออกกลางกองถ่ายเลยด้วยซ้ำครับใครเป็นแฟนหนัง007นะครับคงรู้จักตัวละครที่ชื่อว่าเมเดย์ครับเธอเป็นบอดี้การ์ดสาวสุดเข้มจากเจมส์บอนด์ตอน A View to Kill เป็นภาพยนตร์ตอนที่14ของเรื่องนี้ครับนักแสดงที่รับบทก็คือเกรซโจนครับเธอเป็นซูเปอร์โมเดลชาวอเมริกันแล้วเธอมีแผนจะกลับมาคืนจอเจมส์บอนด์ในตอนที่25นี้เองครับแต่ว่ารายงานข่าวล่าสุดระบุว่าพอถึงวันถ่ายทำจริงเกรซโจนกลับเดินออกจากกองถ่ายเพราะพบว่าตัวเองมีบทพูดเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นครับซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวที่กำลังเกิดขึ้นกับกองถ่ายของเจมส์บอนด์ตอนที่25ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดงนำอย่างแดเนียลเครกซึ่งเขาเกิดเจ็บข้อเท้าระหว่างวิ่งจ็อกกิ้งจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันยอดผู้กำกับที่เคยคิดว่าจะเป็นความหวังของภาพยนตร์อย่างแดนนี่บอยก็เกิดถอนตัวจากหนังด้วยเหตุผลว่ามีความขัดแย้งด้านความคิดสร้างสรรค์กับผู้สร้างที่สำคัญครับเดือนก่อนกองถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนด์เพิ่งเกิดเหตุระเบิดแม้ว่าจะไม่มีคนบาดเจ็บมากมายนะครับแต่ว่าก็ถูกหน่วยงานของอังกฤษเข้าไปทำการสอบสวนครับว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอหรือไม่ครับ John Frankenheimer H.G. Wells' most terrifying creations ด้วยเหตุการณ์ยุ่งๆก็เลยทำให้หลายคนเริ่มมีการจัดไฮเจมส์บอนด์ตอนที่25กลายเป็นหนังสุดสวยเทียบชั้นพี่ๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์อย่าง The Island of Dr. Monroe นะครับนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้ชื่อว่ามีเหตุวุ่นวายมากที่สุดเรื่องหนึ่งของฮอลลีวูดทั้งเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักแสดงนำที่บรูคลิสจะต้องมารับบทนำในตอนนั้นเกิดปัญหาครอบครัวต้องหย่ากับภรรยาเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นพระเอกหนุ่มวอลคิมเมอร์บังเอิญว่าวอลคิมเมอร์ในระหว่างถ่ายทำก็ต้องฟ้องหย่ากับภรรยาเช่นเดียวกันครับขณะที่รุ่นใหญ่อย่างมารอนแบนโดเกิดเหตุสลดใจเพราะว่าเขาสูญเสียลูกสาวระหว่างที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ครับรวมถึงทีมงานถูกเปลี่ยนยกเซตเรียกว่าทีมที่ถ่ายทำครั้งแรกกับตอนปิดกล้องเป็นทีมงานคนละชุดเลยก็ว่าได้ครับที่ร้ายกว่านั้นจะมีกรณีของภาพยนตร์เรื่อง The Man Who Killed Don Quixote ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเจอน้ำท่วมพัดฉากหายไปทั้งหมดในคืนเดียวครับซึ่งผู้ลงทุนต้องถอนตัวจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปด้วยครับที่สุดก็ทำให้ต้องหยุดถ่ายไปเกือบ20ปีทีเดียวครับกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะถ่ายทำแล้วก็ออกฉายนะครับก็เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองครับพอพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ต้องคำสาปภาพยนตร์อาถรรพ์ในฮอลลีวูดแล้วก็มีภาพยนตร์บางเรื่องที่เรียกว่าเฮี้ยนกว่านั้นครับนั่นก็คือโพลเตอร์ไกส์นะครับถึงกับมีการตั้งชื่อกันว่าเป็น The Poltergeist Curse เลยทีเดียวครับเชื่อว่ามาจากสาเหตุการเสียชีวิตลึกลับของนักแสดงวัยรุ่นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นโดมินิกดันที่รับบทเป็นพี่สาวคนโตในภาพยนตร์ภาคแรกซึ่งเธอโดนอดีตคนรักฆ่ารัดคอหลังภาพยนตร์ออกฉายได้เพียง6เดือนเท่านั้นครับส่วนดาราเด็กเฮเทอร์รูคก็เสียชีวิตในวัยเพียง12ปีจากอาการลำไส้อุดตันก่อนที่หนังภาคที่3ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของไตรภาคชุดแรกจะออกฉายได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังมีคำสาปชื่อว่าซูเปอร์แมนเคิร์สซึ่งเชื่อกันว่านักแสดงหรือใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนจะประสบเคราะห์กรรมในชีวิตครับตั้งแต่การเสียชีวิตปริศนาของจอร์จรีดซูเปอร์แมนปี1951ซึ่งตำรวจบอกว่าเขาฆ่าตัวตายนะครับแต่ว่าปืนที่เป็นอาวุธสังหารกลับไม่มีรอยนิ้วมือของเขาแม้แต่นิดเดียวครับขณะที่คริสโตเฟอร์รีฟซูเปอร์แมนยุค80ประสบเหตุตกม้าจนเป็นอัมพาตในวัยเพียง40กว่าปีเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามคนในวงการหนังก็มองว่ากรณีของเจมส์บอนด์ตอนที่15น่าจะเป็นเรื่องของการไม่เตรียมตัวและทีมงานต่างๆไม่มีความพร้อมในการถ่ายทำซะมากกว่าครับ
Maybe someone else you can use. What about Thor? Off world. สำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับมีภาพยนตร์ฮอลลีวูด Spider-Man Far From Home ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถือเป็นหนังปิดท้ายจักรวาล Marvel Phase 3ตัวจริงครับ Star Wars feel like I'm putting my friends in danger.นอกจากนี้ครับยังมีภาพยนตร์อินเดียเรื่อง One Day Justice Delivered เรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนการหายตัวไปของบุคคลสำคัญระดับประเทศคุณผู้ชมสนใจเรื่องไหนนะครับก็สามารถติดตามหาข้อมูลครับและเข้าไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์พบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ